คะแนน1สสต่อ1บัญชีรายชื่อถ้าหารร้อยเมื่อไหร่จะตกเท่าไหร่พี่วีเอาแบบนี้เอาง่ายแล้วกันเอาเป็นว่าแบบคนมาใช้สิทธิ์หมด35ล้านหรือว่า37ล้านเนี่ยถ้าจะได้สสปาร์ตี้ลิสต์1ท่านเนี่ยคุณต้องมีเสียงหารร้อยนะเอาง่ายๆกลมๆเลย 350,000 แต่ถ้าหาร500เนี่ยซึ่งมันตกไปแล้วในชั้นกรรมธิการเนี่ยแค่ 71,000 เนี่ยเขาได้สส1คนแล้วมันต่างกันเยอะไหมนี่คือความแตกต่างกันเยอะไหมของสมการตัวเลขและถ้าหารร้อย Nation Insight พี่วีไปทำสถิติในคะแนนออกมาได้เช่นนี้นี่ถ้าหารร้อยจริงๆจนแบบประกาศใช้นะเอาเทียบจากที่เลือกตั้งที่ผ่านมาก็แล้วกันครับว่าพรรคไหนอยู่พรรคไหนตายพลังประชารัฐ8.4 ล้านอยู่เพื่อไทย7.8 ล้านอยู่อนาคตใหม่6.3 ล้านอยู่ประชาธิปัตย์3.9 ล้านอยู่ภูมิใจไทย3.7 ล้านอยู่เสรีรวมไทย8.2 ล้านอยู่ชาติไทยพัฒนา7.8 ล้านอยู่เศรษฐกิจใหม่4.8 ล้านอยู่ดิประชาชาติ 4.8 ล้านก็ยังอยู่รวมพลังประชาชาติไทยรวมพลังตอนนี้ 4.1 ล้านอยู่โหมดว่าด้วยเรื่องของการนับจำนวนปาร์ตี้ลิสต์สรุปออกมาเรียบร้อยในชั้นของกรรมาธิการปรากฏว่าตัวเลขแทนที่จะหาร500กลายเป็นหาร100เดี้ยงกันละนาวเลยหลังจากนี้ แต่ต้องบอกแบบนี้ฮะชนะในชั้นกรรมาธิการอย่าเพิ่งนับศพครับต้องรอดูในชั้นสภาใหญ่ต้องใช้เสียงเกิน1/4ถึงชนะนะครับเพราะเห็นตัวเลขแล้วเนี่ย32 ต่อ 11 32เนี่ยหาร111หาร500เนี่ยเป็นสวเยอะมากใน11เพราะนั้นต้องไปดูตอนที่ประชุมสภาทั้ง2สภาเนี่ยครับท้ายแล้วผลจอบมาอย่างไรตรงนี้แหละครับจึงเป็นที่มาของเกมวัดใจเป็นเกมวัดใจที่ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของที่มาของสสครับมติรอบนี้สะท้อนอะไรหลายๆอย่างในบริบททางการเมืองหลังจากนี้ไปและบริบททางการเมืองที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะแลนสไลด์ครับถ้ากติกานี้ออกมายังไงจะมีผลต่อการเคลื่อนการเมืองอย่างพี่โอบอกว่าถ้าเป็นสุดท้ายเป็น100เลยเนี่ยครับพรรคที่จะตั้งใหม่พรรคเล็กมันต้องเคลื่อนใหม่โอ้โหการยุบควบรวมกิจการพรรคใหม่ที่จะก่อตั้งขึ้นมาก็คิดหน้าคิดหลังไอ้พรรคเล็กก็เพ่นดิ มาดูพลเอกประวิตรเนี่ยผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นโอ้หลายคนบอกว่าตกลงมันจะเป็นผลดีกับพรรคพลังประชารัฐหรือมันเป็นผลดีกับระบอบประชาธิปไตยเขาบอกคนที่หนุนบัตร2 ใบต้องคือพลังประชารัฐด้วยแล้วก็ลุงป้อมด้วยเนี่ยก็มันสอดคล้องกับเรื่องของการหาร100มันไปด้วยกันเพราะถ้าไม่ต้องการหาร100เนี่ยก็ใช้แบบเดิมบัตรใบเดียวใช่ไหมสัดส่วนผสมอะไรก็ว่านไปแต่พอ2 ใบปั๊บมันต้องนำไปสู่การหาร100ครับบัญชีรายชื่อเหลือ100คนนะก็หนุน2 ใบฝั่งลุงป้อมเนี่ยให้คุณและคุณไพบูลย์ธรรมนัสกับเคลื่อนตอนนั้นที่กองยังอยู่ที่พลังประชารัฐแต่ตอนนี้ก็เดินเกมแบบนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเคลื่อนในนี้ทั้ง3คนที่ตัวเคลื่อนเนี่ยเขาบอกว่าทำไมพลังประชารัฐถึงเคลื่อนถึงไปเข้าทางเพื่อไทยไอ้นี่ยังเป็นโจทย์ใหญ่เหตุนะ1ผลดีกับพรรคเพื่อไทยแง่แก่ครับแต่ผลร้ายเกิดกับก้าวไกลตอนนั้นมันมีวาทกรรมว่า2 ใบเนี่ยต้องการที่จะกดก้าวไกลแต่ไม่มีใครคิดเหรอว่าอีกฝั่งหนึ่งไปปล่อยเพื่อไทยถูกเป็นแลนสไลด์แต่ตอนหลังเพิ่งมาคิดเหรอผลที่ตามมาอีกตัวพรรคเล็กสลายแน่นอนพรรคใหม่เหนื่อยมาฝั่งของลุงตู่เนี่ยมองว่าหนุนบัตรใบเดียวมาตลอดแต่ว่าอำนาจการเคลื่อนต่างๆอยู่ที่พลังประชารัฐครับเลยปล่อยเลยตามเลยมาถึงขั้นกรรมาธิการแล้วจะไปเปลี่ยนวิธีการคิดก็ดูผลออกมาแล้ว32 ต่อ 11ครับตอนนั้นหนุนบัตรใบเดียวตอนนั้นเพราะมีความกังวลว่าถ้าไปหนุนเลือกไม่หนุนปล่อยไปขวางเนี่ยประชาธิปัตย์อาจจะเปรี้ยวต่อตัวตอนนั้นได้ตัวตอนนั้นคือแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือร่างที่ประชาธิปัตย์เป็นคนเสนอครับเดินเกมแก้ในกรรมาธิการวาระ2ก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ก็จบแล้วทีนั้นจบแล้วก้าวไกลได้ประโยชน์เพิ่มแต่ประเมินสสไม่น่าห่วงเทียบกับเพื่อไทยคือฝั่งนี้เขากลัวเพื่อไทยว่าเป็นแบบนั้นฝั่งนั้นอ่ะฝั่งลุงป้อมเนี่ยกลัวก้าวไกลตอนนั้นอ่ะนะพรรคเกิดใหม่พรรคเล็กมีโอกาสมากขึ้นนี่ถ้า1 ใบนะถ้า1 ใบเห็นไหมวิธีคิดตอนนั้นมันมีปัญหาคราวนี้ไปอีกนิดนึงได้ไหมบอกว่าเมื่อหาร100พรรคไหนล่ะจะเกิดยากเขาบอกพรรคเล็กกับพรรคเกิดตั้งใหม่แหละอะไรที่ตั้งใหม่บ้างพวกรวมพลังสร้างสรรค์อะไรพวกเนี้ยไหนดูดิเกิดยากไหม คะแนน1สสต่อ1บัญชีรายชื่อถ้าหารร้อยเมื่อไหร่จะตกเท่าไหร่พี่บีเอาแบบนี้เอาง่ายแล้วกันเอาเป็นว่าแบบคนมาใช้สิทธิ์หมด35ล้านหรือว่า37ล้านเนี่ยถ้าจะได้สสปาร์ตี้ลิสต์1ท่านเนี่ยคุณต้องมีเสียงหารร้อยนะเอาง่ายๆกลมๆเลย350,000แต่ถ้าหาร500เนี่ยซึ่งมันตกไปแล้วในชั้นกรรมธิการเนี่ยแค่71,000เนี่ยก็ได้สส1คนแล้วมันต่างกันเยอะไหมนี่คือความแตกต่างมันต่างกันเยอะไหมของสมการตัวเลขและถ้าหารร้อย Nation Insight พี่วีไปทำสถิติในคะแนนออกมาได้เช่นนี้นี่ถ้าหารร้อยจริงๆจนแบบประกาศใช้นะเอาเทียบจากที่เลือกตั้งที่ผ่านมาก็แล้วกันครับว่าพรรคไหนอยู่พรรคไหนตายพลังประชารัฐ8.4 ล้านอยู่เพื่อไทย7.8 ล้านอยู่อนาคตใหม่6.3 ล้านอยู่ประชาธิปัตย์3.9 ล้านอยู่ภูมิใจไทย3.7 ล้านอยู่เสรีรวมไทย8.2 ล้านอยู่ชาติไทยพัฒนา7.8 ล้านอยู่เศรษฐกิจใหม่4.8 ล้านอยู่ประชาชาติ4.8 ล้านก็ยังอยู่ประชาชาติอยู่รวมพลังประชาชาติไทยรวมพลังตอนนี้4.1 ล้านอยู่หลังจากนี้ไอ้นั่นอยู่ไอ้หลังจากนี้ที่ได้สสปาร์ตี้ลิสต์อ่ะถ้าใช้สูตรเดิมไม่น่าจะอยู่คือพรรคที่เหลือเหล่านี้ชาติไทยพัฒนาพลังท้องถิ่นไทยรักผืนป่าพลังปวงชนชาวไทยพลังชาติไทยประชาพิวัตรพลังไทยรักไทยไทยศิวิไลครูไทยเพื่อประชานิยมไปยกแผงครับตอนนี้พรรคเหล่านี้เป็นกำลังหลักนะบ้านไม่ต้องหุงข้าวแล้วเนี่ยใช้ร้อยเนี่ยจะเป็นยังไงนี่คือสมการของตัวเลขอย่างไรก็ตามแนวทางที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ไม่แน่ครับมันอาจจะไปจบที่ศาลก็ได้ถ้าหากว่าพรรคเล็กยังคงเดินหน้าฮึดสู้กันต่อไปครับครับนี่คือหารร้อยที่ยังไม่จบถึงตอนนี้จบในขั้นกรรมาธิการแต่ยังมีขั้นเรื่องของสภาทั้งสองสภาที่ต้องพิจารณาในวาระ3อีกครั้งหนึ่งว่าโหวตสุดท้ายแล้วจะเห็นด้วยกับหารร้อยหรือไม่และที่มากกว่านั้นคืออาจจะต้องจบที่ศาลครับ